สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพรายการที่ท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเล่าข้อหนึ่งวันนี้ข้าพเจ้าจะได้นำเอาเรื่องการบ้านการเมืองมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังนับตั้งแต่ปี1975หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงระบอบจากระบอบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขของชาติมาสู่ระบอบเผด็จการพรรคเดียวซึ่งนำพาโดยพรรคปฏิวัติประชาชนลาวซึ่งนำเอาลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาปกครองประเทศนับตั้งแต่นั้นมาประเทศชาติก็ตกอยู่ในความยุ่งยากประชาชนได้รับข้อหายอย่างแสนสาหัสบ่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ลาวในหลังตั้งแต่ปี1900เป็นต้นมาประชาชนนอกอันข้อแรกก็แม่นหลังจากมีการโฮมกันแล้วโฮมเล่าแล้วถอนโฮมเล่าแล้วมีการเปลี่ยนแปลงระบอบแล้วรัฐบาลพรรคเดียวเพิ่นก็ได้จับเอาข้าราชการทหารตำรวจประชาชนนักศึกษาไปสัมมนาความจริงแล้วบ่แม่นไปสัมมนาครับแม่นไปขังไปถึกคุกไปทรมานแต่ว่าล้วนแล้วแต่คนมีความรู้ความรักคนมีประสบการณ์ในการสร้างชาติพัฒนาประเทศแต่เพิ่นก็บ่เอาเพราะว่าแม่นระบบเก่าประสาทใช้บ่ได้เพิ่นก็เอาไปขาทิ่มหลังจากนั้นมาเพิ่นก็เอาโครงการพัฒนาประเทศศาสตร์แบบร่วมศูนย์คอมมิวนิสต์มาใส่เฮ็ดให้ประชาชนแตกตื่นก็คือว่าให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดผลิตร่วมเอาเข้ารัดเบิดซึ่งว่าบ่เคยมีในประวัติศาสตร์ลาวประชาชนเองก็รับบ่ได้แตกตื่นแล้วก็บ่พากันเฮ็ดส่วนลายก็เป็นตูนขามฝากไปเป็นอพยพอยู่ศูนย์เมืองไทยแล้วก็ได้หนีมาต่างประเทศประเทศที่2ประเทศที่3ที่หับเอาไปอยู่นี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ประชาชนลาวได้หับข้อหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงระบอบประมาณ 600,000 กว่าคนได้พากันหนีออกจากประเทศมาอยู่ประเทศที่3จนฮอดทุกวันนี้ถึงยังไงก็ตามเพิ่นก็ยังบ่มีนโยบายจะนำเอาประชาชนลาวเหล่านี้นี่กลับคืนเมืองสังสารพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองมีแต่มาหลอกมาล่วงมาตัวมาต้มเอาไปสัมปิให้เมื่อแต่ว่าเมืองในน้ำต่างประเทศสัญชาติต่างประเทศถือสัญชาติต่างประเทศเมื่อแล้วสื่อยังกับบ่ได้เฮ็ดยังกับบ่ได้สื่อดินสื่อดอนกับบ่ได้ไม่ได้ถือดมถือแกงยิ่งไปกว่านั้นประชาชนลาวบ่ได้รับได้เรียนบ่มีการศึกษาสูงก็เลยบ่มีเวียกเฮ็ดงานทําจําเป็นจะต้องได้ขนขวายดินล้นหนีออกจากประเทศมาอยู่ประเทศที่2ประเทศไทยมาหาเวียกเฮ็ดงานทําแบบถือกฎหมายแดแบบบ่ถือกฎหมายแดแล้วก็ได้รับข้อรับกรรมได้ถือต้มถือตัวได้ถือทรมานอย่างแสนสาหัสดังที่เป็นข่าวอยู่ตลอดในสื่อมวลชนไทยในทีวีไทยได้ออกรายการเบอร์หนึ่งก็จับเพราะนั้นจับคนเล่าที่ลักขโมยบ่ถือกฎหมายจับคนเล่าที่มาฆ่าประเพณีจับหมดที่หลอกลวงเด็กมาฆ่าประเพณีมาฆ่าแรงงานอยู่ประเทศไทยท่านจะได้ส้มต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการรายงานของโทรทัศน์ไทยเกี่ยวกับคนลาวอยู่ในประเทศไทยแล้วอีกวังมอมานี่ก็มีได้รับรักข้อหายอีกคนหนึ่งแม่นผู้หญิงอายุ17ปีซึ่งหลังจากพักฮ้อนแล้วก็ไปหาเวียกเฮ็ดงานทำอยู่ในประเทศไทยแล้วได้รับข้อหายถูกลดต่ำขาดครึ่งตายอยู่ในประเทศไทยอย่างอนาถแล้วก็ได้รับเงินค่าหัวบ่พอเท่าใดเพียงแต่ 200,000 บาทคนว่าจังซั่นเนาะอีกบ่มอมานี่อีกก็แม่นได้รายงานจากโทรทัศน์ไทยอีกว่าจับไปซอยตำรวจไปซอยเด็กน้อยลาวว่าจังซั่นที่ถือหลอกไปขายประเพณีอยู่ประเทศไทย17คนในนั้นก็มีผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปี 2-3 คน 4-5 คนที่ว่าถือหลอกไปโดยการห่วมใหม่ห่วมมือของเจ้าหน้าที่ลาว
ที่ปลอมแปลงเอกสารปลอมแปลงบัตรให้เด็กหน่อยเป็นผู้ใหญ่เฮ็ดทุกอย่างบ่ได้สนใจน้ำเหลืองอันอื่นเพราะแต่เพียงได้เงินแล้วก็เอาต่อไปนี้ข้าพเจ้าอยากให้ทานติดตามส่งวิดีโอของโทรทัศน์ไทยเกี่ยวกับคนลาวสตากรรมของคนลาวอยู่ในประเทศไทยเมื่อนี้หลังจากทานส้มแล้วก็ข้าพเจ้าก็ขอถือโอกาสนี้ลาทานบุญส้มทั้งหมดไปก่อนโอกาสหน้าข้าพเจ้าจะมาพบกับทานอีกจะได้นำเอาเรื่องลาวมาเราสุทานฟังและนำเอาโทษกรรมของรัฐบาลสปป.ลาวที่เฮ็ดให้ประเทศชาติบ้านเมืองที่เฮ็ดให้ประชาชนลาวที่เฮ็ดเอาทรัพย์สมบัติของลาวไปให้ในทุนต่างประเทศมาก็มาโกยมาแบ่งกันกินโอกาสหน้าพบกันใหม่สบายดีเรื่องขบวนการค้ามนุษย์ที่ลพบุรีวันก่อนนะครับจนถึงขณะนี้นายวิโรจน์สุขพิทักษ์ผู้ต้องหาในคดีบังคับหญิงลาวให้ค้าประเวณีก็ยังไม่มามอบตัวนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายบุกเข้าไปตรวจค้นร้านคาราโอเกะที่เปิดบังหน้าและผู้ต้องหาหลบหนีการจับกุมไปได้แต่ว่าล่าสุดตำรวจภูธรที่ลพบุรีออกตรวจค้นร้านคาราโอเกะในเมืองลพบุรีหลายแห่งนะครับก็ยังพบนะครับว่ามีหญิงสาวชาวลาวอยู่ในสถานบริการเมื่อคืนที่ผ่านมาพลตำรวจตรีชาติชายแตงเอี่ยมผู้บังคับการตำรวจภูธรลพบุรีนำกำลังตำรวจชุดสืบสวนเมืองลพบุรีออกตรวจร้านคาราโอเกะย่านถนนด้านหลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาลพบุรีซึ่งมีร้านคาราโอเกะตั้งอยู่จำนวนมากแต่ว่าการเข้าตรวจค้นครั้งนี้มีร้านคาราโอเกะเปิดเพียงร้านเดียวด้านหลังจากที่มีห้องแบ่งซอยหลายห้องและพบหญิงสาวชาวลาวอายุต่ำกว่า18ปีอยู่ในร้าน4คนตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบสวนรวมทั้งปรับเงินเจ้าของร้านและตักเตือนห้ามนำสาวลาวมาทำงานบริการเช่นนี้อีกส่วนจุดที่2เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์3ชั้นชื่อร้าน721คาราโอเกะที่บริเวณชั้นล่างเปิดคาราโอเกะชั้นบนก็เปิดเป็นห้องพักมีการปิดล็อกห้องทุกห้องเจ้าของร้านอ้างว่าเป็นแขกมาเช่าห้องพักแต่ไม่พบสาวบริการชาวลาวนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานพลตำรวจตรีชาติชายแดงเอี่ยมผู้บังคับการตำรวจภูธรลพบุรีบอกว่าการออกตรวจค้นกวาดล้างสถานบันเทิงของตำรวจครั้งนี้สืบเนื่องมาจากทางเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนว่าสถานบันเทิงของลพบุรีทั้งร้านคาราโอเกะนวดแผนโบราณและอื่นๆมีการนำสาวชาวลาวมานั่งเรียกลูกค้าและขายบริการซึ่งบางร้านมีการบังคับให้ขายบริการและถ้าไม่ยอมจะถูกทำร้ายร่างกายพลตำรวจตรีชาติชายยอมรับว่าการออกตรวจครั้งนี้เป็นการหาข้อมูลก่อนที่จะมีการกวาดล้างใหญ่เพราะว่าการออกทำงานในวันนี้หลายร้านรู้ตัวก่อนมีการขนย้ายชาวลาวออกจากร้านไปแล้วนะครับส่วนกรณีการติดตามตัวนายไพโรจน์สุขพิทักษ์เจ้าของร้านคาราโอเกะที่นำสาวลาวมาขายบริการและมีการทุบตีร่างกายจนสาวลาวนี้ออกไปขอความช่วยเหลือที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขณะนี้ตำรวจทราบแล้วนะครับว่าเข้าไปหลบอยู่ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองลพบุรีล่าสุดมีรายงานว่านายไพโรจน์ผู้ต้องหาได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านคนกลางว่าจะเข้ามอบตัวภายในวัน2วันนี้ครับก็จะได้ทานผู้ส้มจากในเบิ่งวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องสตากรรมของผู้หญิงลาวที่ไปใส่ชีวิตอยู่ในประเทศไทยทานคิดว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่สุดและในประวัติศาสตร์ลาวบ่เคยมีเหตุการณ์ดังนี้เกิดขึ้นจักเถื่อหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้ระบบปกครองพรรคเดียวคอมมิวนิสต์ที่บันเอิญตัวเองว่าสลาดสงสัยประชาชนลาวได้แตกหนีจากประเทศเป็นหา 600,000 คนและอยู่ในนั้นก็ได้หนีจากประเทศไปหางานเวียกเหตุงานทำอยู่ประเทศไทยหรือประเทศใกล้เคียงถึงแม้จะลำบากสาหัสปานใดก็บ่มีทางเหลือในเมื่อว่าดวงศาสตร์ดวงชะตาของบ้านเมืองตกปัตตานีส่วนล่าก็ต้องได้รับข้ออีกปัญหาหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นมันนี่วางท้ายเดือนมีนานี่ก็คือผู้หญิงล่าเด็กหญิงล่าคนหนึ่งอายุ17ปีที่ได้รับอุบัติเหตุข้อไห้อย่างน่าสยองขวัญที่สุดก็คือได้ถูกรถตำขาดออกเป็นท่อนแล้วก็ตายอย่างน่าอนาถที่สุดอันนั้น